สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดลพบุรีตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงที่พระที่นั่งจันทรพิสารภายในพระนารายณ์ราชนิเวศเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2467เรียกชื่อว่าลพบุรีพิพิธภัณฑสถานพุทธศักราช2504เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พุทธศักราช2209สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียนร่วมกันออกแบบสร้างพระราชวังณเมืองลพบุรีภายหลังสวรรคตพุทธศักราช2231ถูกทิ้งร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะและสร้างเสริมพระที่นั่งใหม่ได้แก่หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎหมู่ตึกพระประเทียบและทิมดาบพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในพระนารายณ์ราชนิเวศสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะไทยยุโรปและมุสลิมกำแพงก่ออิฐถือปูนและมีใบเสมาล้อมรอบประตูสูงใหญ่รูปโค้งแหลมคล้ายกลีบบัวผนังกำแพงเจาะช่องโค้งแหลมเล็กวางตะเกียงให้ความสว่างไสวยามค่ำคืนพระที่นั่งจันทรพิสารพระที่นั่งเสด็จออกว่าราชการแผ่นดินและหอประชุมองคมนตรีสถาปัตยกรรมไทยทรงตึกด้านหน้ามีมุกเด็ดพระสีหบัญชรตรงกลางประตูหน้าต่างลวดลายปูนปั้นซุ้มเรือนแก้วหลังคาไทยซ้อนสองชั้นปูกระเบื้องหางมนมีช่อฟ้าใบระกาและหางหงจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเรื่องประวัติศาสตร์ไทยครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎพระที่นั่งส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารทรงตึกแบบตะวันตกด้านหน้าสองชั้นด้านหลังสามชั้นหลังคามุงกระเบื้องกาบูแบบจีนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันชั้นที่1พัฒนาการเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุ 3,500 ปีมาแล้วถึงสมัยยุคต้นประวัติศาสตร์หรือสมัยทวาราวดีและการเริ่มต้นติดต่อสัมพันธไมตรีกับดินแดนโพ้นทะเลพุทธศตวรรษที่12ถึง16ชั้นที่2อิทธิพลศิลปะของพุทธศตวรรษที่16ถึง18ถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ชั้นที่3นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมู่ตึกพระประเทียบที่ประทับของฝ่ายในอาคารทรงตึก2ชั้น8หลังอาคารชั้นเดียวเป็นห้องครัวและศาลาเชิญเครื่องเสวยจัดแสดงนิทรรศการวิถีผู้คนตัวตนคนลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงหลักฐานทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่เป็นชิ้นเด่นที่สุดนั่นก็คือพระพุทธรูปหินทรายแบบนาคปกปางสมาธิพระพักจะหลับตาอมยิ้มแสดงถึงความสงบความมีสมาธิรูปแบบเฉพาะในศิลปะแบบลพบุรีโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้แก่ภาพจิตรกรรมเชวาลีเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าถวายพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระที่นั่งศรีสรรเพชรกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2228ภาพจิตรกรรมออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรฝรั่งเศสพุทธศักราช2228ถึง2230ภาพจิตรกรรมความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับสำนักวาติกันพุทธศักราช2231เหรียญที่ระลึกเงินโอกาสที่ราชทูตสยามเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ประติมากรรมสัญลักษณ์ฤดูใบไม้ผลิและประติมากรรมสัญลักษณ์ฤดูหนาวอายุราวพุทธศตวรรษที่22เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายพบที่สถูปวัดชีป่าสิตารามเครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยญี่ปุ่นพบที่บ้านออกยาวิชัยเยนเครื่องถ้วยคารัสสึญี่ปุ่นพบจากซากเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาพดด้วงเงินประทับตราดอกบัวและธรรมจักรเบี้ยจากเกาะมาลดีฟและฟิลิปปินส์ตู้พระธรรมเขียนลายรถน้ำปิดทองลายเทพพนมก้านแย่งยอดเสาตู้ไม้กลึงรูปหัวเม็ดขอบบนไม้ลายกระจังสมัยอยุธยาตอนปลายธรรมาสน์จากวัดมณีชลขันธ์จารึกชื่อผู้สร้างและวันที่สร้างธรรมาสน์โกษาปานจากวัดเสาธงทองเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับสำริดอายุ 2,700 ถึง 2,300 ปีภาชนะดินเผาลายเชือกทาบขนาดใหญ่หรือลายหนังช้างภาชนะดินเผาเนื้อขัดมันเรียบมีขอบปากและสันที่ลำตัวภาชนะดินเผาทรงกระบุงปากกลมก้นสี่เหลี่ยมจากบ้านผู้น้อยวัวดินเผายุคสำริดพบที่วัดผู้น้อยชัยมงคลอำเภอบ้านหมี่อายุราว 3,000 ถึง 2,700 ปีโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรีและภาคกลางของประเทศไทยพุทธศตวรรษที่12ถึง16อาทิพระพุทธรูปปางประธานพรพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปปางวิตกะพบที่ตำบลมหาโพอำเภอสะโบดพระพิมพ์ปางปฐมเทศนาศิลปะอินเดียสมัยคุปตะสกุลช่างสารนาฏพบที่ถนนนารายมหาราชพระพิมพ์ดินเผาแบบต่างๆพบที่วัดนครโกษาฐานและเสาธรรมจักรแปดเหลี่ยมและชิ้นส่วนธรรมจักรพบที่เมืองทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสมัยลพบุรีส่วนใหญ่อิทธิพลวัฒนธรรมขอมพุทธศตวรรษที่16ถึง18อาทิทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหินทรายศิลปะเกาะแก่พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์หินทรายศิลปะบาปวนพบที่ศาลพระการพระพุทธรูปนาคปรกและชิ้นส่วนพระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรกหินทรายศิลปะนครวัดพระโพธิสัตว์ภัยสัจยคุรุและพระพุทธรูปทรงเครื่องปางแสดงธรรมสำริดพบที่เจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ศิลปะนครวัดพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประธานอภัยสำริดพบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีศิลปะนครวัดถึงบายนพระพุทธรูปปางประธานอภัยพระพุทธรูปประทับยืนเสียนพระพุทธรูปเสียนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและเสียนพระศิวะหินทรายศิลปะบายนถึงหลังบายนศิลปกรรมและงานช่างสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์อาทิ
แผงพระพิมพ์ไม้สมัยอยุธยาตอนปลายตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัยและพระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาทสำริดสมุดไทยและกระดาษเขียนสีพุทธศตวรรษที่24พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นับเป็นพิพิธภัณฑสถานรุ่นแรกๆทั้งความเป็นมาการจัดตั้งรูปแบบอาคารและการนำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญควรค่าแก่การดำรงรักษาให้เด็กและเยาวชนได้เยี่ยมชมเพื่อภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมล้ำค่าสืบไป